วัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Catcatter ค่ะลงกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับเกม Heart's Medicine Time to Heal อันนี้เป็นพาร์ทที่ 6 แล้วนะคะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเนื้อหาเรายังอยู่กันที่แดเนียลอ่ะมีงานล้นมือแล้วก็มาแอบโวยวายใส่อลิสันกับรูทนะคะที่ไปรบกวนการทำงานแต่ปัญหาใหญ่ๆที่ตอนนี้พวกเขากำลังเจอก็คือยาแอมเฟตามีนซึ่งเป็นยาสารเสพติดให้โทษหรือยาบ้าเนี่ยได้หายไปจากสต็อกยานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไปได้ยังไงยาที่หายไปมันหายไปไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกขโมยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าตอนห้องรับยากับด่านเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่เขาบอกว่าเราต้องวอร์มอัพเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอลิเวอร์ถ้าเธอยังไม่หยุดหนีออกจากกรงวันใดวันหนึ่งจะมีคนมาเหยียบเธอนะโอลิเวอร์นี่คือหนูนะคะส่วนหนูแกสบี้นั่นจะต้องทำให้ฉันตายแน่ๆคุณควรจะบอกผมนะว่าคุณมียาของผมในตอนนี้หมอกควินมาแล้วค่ะฉันเกรงว่าเรายังไม่สามารถผมมีผ่าตัดวันนี้ผมต้องการยานั่นฉันเข้าใจค่ะแต่เราลองทำทุกอย่างแล้วและคุณจะไปบอกผู้ป่วยของผมให้เขารออีก2 สัปดาห์ซึ่งเขาอาจจะเสียชีวิตเพราะมีเสมียนที่น่าสนใจบางคนหายาผมไม่พบงั้นเหรอฉันเสียใจค่ะควินสิ่งที่ฉันสามารถทำได้คือโทรศัพท์ไปโรงพยาบาลอื่นแต่พวกเขาจะต้องละเมิดกฎเพื่อให้ศาลควบคุมของพวกเขากับเราผมหวังว่าจะได้รับยาของผมก่อนที่การผ่าตัดในช่วงบ่ายวันนี้ทำงานของคุณซะและหมอควินก็จากไปโอ้โหสรุปคือหมอควินเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ยาแอมเฟตามีนฉันขอพูดสายกับเท็ดแลนซิงที่แผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลควีนส์เบโรริดค่ะน้ำว่านะคะหมอควินอาจจะเป็นมีอาการบางอย่างซึ่งถ้าเกิดต้องทำงานหนักจำเป็นต้องใส่ยาซึ่งอาจจะได้รับการอนุมัติแล้วนะอย่างที่บอกว่าเอมเฟตามีนเป็นยาสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวเรามาจัดการช้อปปิ้งวันนี้ก่อนละกันเนาะให้เครื่องพิมพ์มาใหม่แล้วก็อัปเกรดเครื่องพิมพ์เลยนะคะเพื่อให้มันพิมพ์ไวขึ้นไปดูกันเลยคุณยายคะเชิญค่ะไปที่โต๊ะแลบนะคะคุณตาไปบริจาคเลือดวันนี้เควสของเราก็คือให้เราทำการพิมพ์ใช่ไหมนั่นไงพิมพ์เอกสารนะคะเดี๋ยวเราทำการกรอกยาให้คุณยายก่อนเนาะตอนนี้น้ำเริ่มเชี่ยวชานะคะเห็นไหมน้ำว่าแล้วเราจะไม่พลาดแล้วแหละต้องการกระเป๋ายานะคะต้องการตัวนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะแล้วก็ไปพิมพ์ต่อเราต้องพิมพ์ทั้งหมด7 ใบนะเราพิมพ์ได้2 ใบแล้วรู้สึกว่าเควสวันนี้ก็ไม่น่าจะยากมากนะคะนี่ไงว่างๆปุ๊บเราก็มาพิมพ์มีคนใหม่เข้ามาก็พาเขาไปที่เขาต้องการจะไปนะคะโต๊ะจ่ายยาอีก2 ใบก็เสร็จละต้องการเอกสารเมื่อกี้เรามีในตัวอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะคุณยายนี่หัวใจสีทอง5 คนแล้วเฮ้ยเควสวันนี้ผ่านอย่างรวดเร็วอะยาอยู่ไหนโอเคเจอละตอนนี้เคาน์เตอร์เต็มนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเช็คเงินก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราต้องไปกรอกนะคะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงหนูเดี๋ยวอันนี้ถูคือถูใช่ไหมธรรมดาเดี๋ยวนะเสียงหนูมาจากไหนหาไม่เจอนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะโผล่มาอีกแล้วเนาะโซโอลิเวอร์รีบๆออกมาอันนี้ต้องการเอกสารอีกนะคะนี่ค่ะแม่หัวใจสีทองกันรัวๆค่ะวันนี้นี่ต้องการยาผสม3 ตัวเอาไปเลยหัวใจสีทองทั้งวันอีกแล้วมาส่งท้ายค่ะอันนี้ถูกโอเคมาดูกันนะคะว่าจะได้คะแนนล้นกรอบเลยหรือเปล่ายังไงก็3 ดาวเลยเนาะเพราะว่าเราได้หัวใจสีทองหมดเลยเย้เนื้อหาถัดไปแอมเฟตามีนที่หายไปมันไปอยู่ไหนไปดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวนะมีมินิเกมใหม่ด้วยเขาบอกว่าให้เราเติมยาเหมือนกับเป็นมินิเกมทำยานะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเป็นยังไงบ้างนะรูทฉันเกรงว่านั่นจะเป็นที่สุดท้ายแล้วฉันไม่ว่าพวกเขาหรอกเป็นฉันก็ไม่ละเมิดกฎเหมือนกันฉันจะไปที่ห้องผ่าตัดและไปบอกควินให้นะคะขอบใจนะอลิสันเฮ้ยห้องผ่าตัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ้แย่แล้วฉันบอกเขาว่าไม่ควรทำการผ่าตัดแต่เขาก็ไม่ฟังอะฮะเราจะทำยังไงดีล่ะฮะตอนนี้โอ้โหแล้วไงอะเฮ้ยตัดกันอย่างนี้เลยเหรอเอาด่านท้าทายเปิดด้วยนะคะแต่ไม่เอาคือตอนนี้แบบอยากรู้เรื่องต่อมากนะคะเพราะเมื่อกี้คือยังไงเราไปห้องผ่าตัดแล้วพบว่าควีนไม่สามารถที่จะผ่าตัดต่อได้อาจจะเหมือนแบบช็อกขาดยาอะไรอย่างนี้เหรองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอันนี้เขาบอกว่าอย่ารักษาผู้ป่วยประเภทเดียวกันติดกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมาดูงงๆอ่ะอันนี้ไงเหตุการณ์มาต่อกันแล้วค่ะรูทวิ่งมาใช้เวลานานมากเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอ้ตายแล้วเอาแดเนียลก็มาพบยาบางส่วนแล้วอะไรกันเนี่ยทุกคนออกไปจากห้องผ่าตัดของผมพวกคุณมันจะทำให้การผ่าตัดนี้ติดเชื้อก็ว่าอยู่ดูดีแบบวิ่งกันเข้ามาแบบปกติมันต้องเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะไม่ใช่นายเมสันฉันต้องการให้นายเย็บผู้ป่วยคนนี้อ้าวแล้วแกจะไปไหนเมสันปัดโทแดเนียลคุณพบแอมเฟตามีนเหล่านี้ที่ไหนกันคะโอ้ผมได้มันมาจากโรงพยาบาลอื่นแล้วก็เดินจากไปไม่ใช่อ่ะโรงพยาบาลอื่นไม่มีทางเนาะรูทบอกรูทเช็คหมดแล้วทุกอย่างโอเคไหมคะรูทก็อาจจะนะไม่ใช่แน่นอนเนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วล่ะเนี่ยแดเนียลแน่นอนค่ะน้ำว่านะหรือว่าแดเนียลจะลอบค้ายา ไม่น่าใช่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราซื้ออะไรได้บ้างล่ะตอนนี้ดูโต๊ะจ่ายยาสิหรือว่าซื้อหรือว่าเล่นเกมเอาไงดีล้อมว่าเราซื้อสักอย่างหนึ่งก่อนละกันเนาะเอาโต๊ะจ่ายยาเนี่ยแหละละกันแล้วก็ให้มันไวขึ้นแล้วเราก็เล่นเกมเลย วันนี้นะคะเขาบอกว่าอย่ารักษาผู้ป่วยประเภทเดียวกันติดกัน2คนเป็นเควสที่แอบงงนะ คือยังไงอะประเภทเดียวกันคือแบบผู้ป่วยที่ไปโต๊ะเดียวกันงั้นหรอใช่ปะอย่ารักษาเดี๋ยวลองดูนะคะว่าใช่ไม่ใช่เนาะเราส่งสลับกันไปเลยละกันคนนี้เมื่อต้องทำยาให้เติมยาลงไปในแม่พิมพ์เมื่อเติมครบแล้วให้กดปุ่มนี้อ๋อนี่เราทำยาแคปซูลนะคะดูที่ยาพวกนั้นสิมันสมบูรณ์แบบและจำไว้ว่ายิ่งเธอทำเร็วเท่าใดเธอก็จะหัวใจเร็วมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อส่งคนมาเลยนะคะเชิญที่โต๊ะเลยนะคะอันนี้ต้องการผ้าพันแผลจัดไปวันนี้มารักษานะคะเดี๋ยวนะคนนี้ไปที่โต๊ะจ่ายยาเดี๋ยวเราเอากระเป๋าให้ก่อนแล้วก็ยังต่อคิดเงินมันเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะถึงจะยังงงเควสนะคะก็หวังว่าจะผ่านรอบเดียวนะเนี่ยคุณยายต้องการเอกสารนะคะคุณยายต้องการไปทำอะไรต่อโต๊ะแลบต่อส่งคุณตามานั่งก่อนนะคะอ้าวทำไมลักษณะคุณยายแล้วเควสไม่ผ่านนะอ้าวเดี๋ยวนะคือยังไงแอบงงเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวน้ำเอาใหม่เลยแล้วกันนะคะอ๋อสรุปน้ำเข้าใจแล้วค่ะคือเขาหมายถึงว่าห้ามเรารักษาผู้ป่วยคนเดียวกันสมมติว่าอย่างคนนี้มีการรักษาต่อเนื่องห้ามเรารักษาติดกันนะคะคือเหมือนกับเขาบอกไปตอนที่น้ำไปอ่านก่อนที่จะเข้าหน้าเนี้ยว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขากลัวว่าเราจะให้ความสำคัญกับผู้ป่วยคนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสลับกันอย่างเช่นสมมติคนนี้รักษาบริจาคเลือดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเกิดสมมติว่าคนถัดไปมาเราส่งคนนี้ไปโต๊ะจ่ายยาใช่ไหมคะสมมติคนนี้ต้องการที่จะไปเครื่องนั้นต่อเราห้ามส่งเขาไปเราต้องมารักษาเราต้องมาทำบริการคนนี้ก่อนเป็นแบบนี้นะเก็ตละเข้าใจละโอเครอบนี้ผ่านแน่นอน คือเราต้องจำให้ได้ว่าอ๋อคนนี้รักษาไปแล้วนะต้องทำอีกคนหนึ่งก่อนถึงแม้ว่าเขาจะต้องเสียเวลารอนิดนึงก็ตามบริจาคเลือดนะคะตอนนี้คุณผู้หญิงมาแล้วเราก็ต้องไปบริจาคคุณผู้หญิงก่อนแล้วปล่อยคุณผู้ชายรอสักครู่แบบนี้นะคะหนูแกตตี้มาโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะจะหมดวันแล้วน่าจะเป็นรายสุดท้ายแล้วนะคะอ๋อมีอีกรายหนึ่งชัยโยงก็น่าจะถึง3ดาวแล้วล่ะวันนี้นะคะก็มีแบบหลุดหัวใจสีแดงไปบ้างนะเพราะว่าเขาต้องรอเหมือนกับว่าต้องรักษาคนหนึ่งก่อนอีกคนรอนานหัวใจลดอะไรแบบเนี้ยแต่ภาพรวมก็ยังดูดีอยู่เย้ผ่านแบบปริมปริม3ดาวนี่ไงเควสก็ผ่านด้วยนะคะหนูแกสบี้ก็เจอไปเนื้อหาจะเป็นยังไงต่อคะยาที่หายไปคุณแน่ใจนะคะว่าคุณไม่เป็นอะไรคุณแทบจะไม่พูดอะไรเลยมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มีอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาฉันแค่ยินดีที่ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีนะคะบางทีนะฉันต้องตรวจสอบอะไรบางอย่างฮะรู้จะทำอะไรอ่ะ หมอกควินเข้าห้องน้ำชายไปแล้วแม่คุณป้ามาท่านี่กลายเป็นคุณป้ารู้แล้วนะคะนักสืบของเราหมอกควินเข้าห้องน้ำนะคะรู้เข้าห้องน้ำชายมาทำไมเนี่ยฮะควินคุณอยู่ในนั้นไหมรูทนี่มันห้องน้ำชายนะรอก่อนไม่ได้หรือไงฉันขอดูขวดยาทีเดียวเนี่ยเอาให้คุณวันนี้หน่อยได้ไหมผมอยู่บนชักโครกนะ แล้วไงคุณกลิ้งขวดยาใต้ประตูมาไม่ได้เหรอนี่เธอจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปใช่ไหมเนี่ยคุณคิดว่าอย่างไรล่ะ รู้ด่ะโอ้โหแล้วก็กลิ้งออกมาจริงๆด้วยอ่ะ เหมือนนี่ฉันสงสัยไว้ไม่มีผิดรู้ได้ขวดยาแล้วนะคะดูมีความสุขแล้วก็เดินจากไปเอายาไปเลยรูทผมขอขวดยากลับคืนมาได้ไหมไปแล้วจ้ะรูทไปแล้วจ้ะรูทโอ้ย นี่นะคนหงุดหงิด ดูรูทดิคือชอบรูทนะรูทดูแบบนั่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ารูทควรพบอะไรเขาบอกว่าไปถึงที่สถานีทั้งหมด12สถานีก่อนที่ผู้ป่วยจะไปถึงเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าสถานีก็คือเหมือนกับเราส่งผู้ป่วยไปแต่เราต้องเดินไปถึงก่อนใช่ไหมดูนี่สิขวดยาแอมเฟตามีนนี่มันมาจากสต็อกของเรานั่นไงว่าแล้วเชียวสรุปแล้วแดเนียลต้องขโมยยาสินะมันไม่ได้มาจากโรงพยาบาลอื่นแต่แล้วแดเนียลเอามันมาจากไหนล่ะคะก็ใช่นะสิเหตุผลเดียวที่แดเนียลจะมียาพวกนี้ได้ก็คือเขาเป็นคนที่เอามันไปแดเนียลมาเรากำลังดูอะไรกันอยู่หรอครับโยนให้เลยรูทเพิ่งจะแสดงที่อยู่บนขวดยาให้ฉันดูนะคะดูเหมือนว่ามันจะได้รับการส่งถึงโรงพยาบาลของเราแล้วและเป็นส่วนหนึ่งของแอมเฟตามีนที่หายไปค่ะแดเนียลแล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนขโมยเวชภัณฑ์ของเราเองนั่นเหรอครับเหมือนหมอคนนั้นในโทรทัศน์ว้าวพวกคุณนี่มันว้าวจริงๆมันก็แค่ต้องมีการแปะฉลากผิดแน่ๆแต่ว่าควินไม่ได้ต้องใช้ยานี้เหรอครับผมจะเอายานี้กลับไปให้ควินพวกคุณก็กลับไปทำงานกันต่อนะครับโอเคไหมพูดจริงนะแดเนียลปฏิเสธค่ะเหมือนพวกเราโดนแบบจับได้ว่าพยายามจะใส่ร้ายแดเนียลอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำว่านะต้องแดเนียลเนี่ยแหละเรามาดูวันนี้นะคะยังไงก็The Show Must Go Onมีเรื่องอะไรงานต้องเดินต่อวันนี้เควสเราคือวิ่งไปถึงสถานีก่อนส่งผู้ป่วยไปถึงเราเอามาผู้ป่วยมาที่โต๊ะนะคะแล้วเราก็มายืนรอนี่ได้2คนแล้ว ให้บริการเรียบร้อยก่อนนะคะทีนี้นางก็วิ่งไปรอยังดีนะเนี่ยที่เราวิ่งเร็วกว่าผู้ป่วยเนี่ย3คนแล้วนะคะคนที่4วิ่งไปรอแล้วส่งผู้ป่วยมาจริงๆนะว่ากดพร้อมกันน้ำก็น่าจะไปถึงพร้อมๆกับผู้ป่วยเลยเนาะหายาโอเคมารออันนี้เควสไม่ยากนะคะเจอหนูแกสบี้แล้วด้วยเดี๋ยวนี้หนูแกสบี้ทำตัวดีมากเลยตั้งแต่มาอยู่แผนกเนี้ยรู้สึกหาง่ายหาไวเดี๋ยวนะโอ๊ยหยิบของผิดเวลาพูดแล้วแอบเหมือนกับเล่นแล้วพูดไปด้วยแล้วจะแอบมึนทำอะไรมึนๆนิดนึงนะคะกระเป๋ามีพอดีนะคะเช็คเงินเช็คเอาท์ไปเลยคอมโบแหลกลานจ้าเชิญค่ะคนไข้หายไปไหนหมดเนี่ยมาแล้วนะคะเราไปรอน้ำคิดว่าวันนี้ไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวน้ำจะตัดท่าไปเนื้อหาเลยแล้วกันได้3ดาวเช่นเคยจบกะแล้วนะคะเย่วันนี้เควสง่ายค่ะไม่เหมือนเควสที่แล้วทำอยู่2รอบกว่าจะผ่านนะนี่คนสุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยเย่จะได้ดูเนื้อหาแล้วมาลุ้นกันต่อมันมากตอนนี้บอกเลยเขาดูค่อนข้างจริงใจนะคะขวดยาที่แปะฉลากผิดงั้นเหรออดิสันเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะมันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแน่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นกับเอลถ้าอย่างนั้นเธอกำลังแนะนำว่ามันต้องเกิดขึ้นกัน2 ครั้งอย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันไม่คิดว่าแดเนียลจะขโมยยาเขาคือแดเนียลนะคะเธอก็เชื่อเขาอย่างเดียวเลยนะอลิสาเนยฉันก็ชอบเขาเหมือนกันนะแต่เธอต้องยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันแปลกหากเขามียาจริงๆนะเขาต้องมียาอยู่ในสำนักงานของเขาแน่มีวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ได้ครั้งเดียวรู้เรื่องนั่นไงนักสืบรู้ทำงานอีกแล้วมีการประชุมแผนอะไรด้วยอ่ะโอ้โหมีแดเนียลโผล่เข้ามาด้วยนะคะแถมด่านท้าทายเราก็งอกอีก2ด่านกำลังพีคแบบนี้นะขอตัดอารมณ์ทุกคนไปเล่นด่านท้าทายก่อนเลยกันนะคะ2ด่านแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเนื้อหากันต่ออันนี้เขาบอกว่าคลังมินิเกมการทำมินิเกมจะทำให้คุณได้หัวใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันนิดนึงไม่ได้ช้อปปิ้งนานแล้วนะคะห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยอันนี้ละกันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เหลือเงินอยู่50ไปดูเกมนี้กันเลยเขาบอกว่าการทำมินิเกมนะคะจะได้รับหัวใจเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูสิต้องการให้กรอกยาใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงตอนกรอกยามีหัวใจเพิ่มเป็น4ดวงค่ะปกติจะมีแค่3ดวงนะไหนดูเสร็จแล้วเห็นไหมโอ้โหหัวใจ4ดวงกลายเป็นสีทองไปเลยอะมาบริจาคเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเคยค่ะด่านนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรโอ้โหแต่เมื่อกี้ปาร์เตอร์แบบเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็คล้ายๆกันด้วยมีอันเดียวที่แตกต่างนะก็จะคือวิ่งเงี้ยมันจะเริ่มหายากขึ้นอันนี้ต้องการใบนะคะใบสั่งยาใช่ไหมคะเชิญค่ะไปโต๊ะแลบต่อเดี๋ยวเราก็ต้องมาปริ้นใบสำรองไว้นะอันนี้ให้ยาหายาอีกแล้วอยู่ไหนเจอแล้วอันนี้ก็ดูไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะก็คือเล่นมินิเกมไปเรื่อยๆเห็นไหมเราชำนาญแล้วไงตอนนี้เห็นเปล่าหัวใจสีทองเจอหัวใจสีทองทุกคนเลยสุดยอดจบวันแล้วค่ะจบแล้วดาวถึงไหมเนี่ยแต่น้ำว่าน่าจะถึงนะหัวใจหายไป1ดวงทำช้าไปนิดนึงบริการเร็วเดี๋ยวให้คุณผู้หญิงก่อนนะคะฮึบเย่แล้วก็ให้คุณผู้ชายเรียบร้อยถึงแน่นอนเย่โอเคแล้วก็ด่านท้าทายวันนี้นะคะก็ได้จบไปแล้วโอ้โหแต่คลิปมันก็เริ่มยาวแล้วเนาะน้ำว่าน้ำอาจจะขอยกยอดนะคะเหตุการณ์ที่กำลังตึงเครียดตอนนี้ขอยกยอดไปในพาร์ทหน้าให้จบห้องรับยาเลยละกันนะแต่สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยยังไงน้ำก็ข ขอตัดจบเท่านี้ก่อนละกันนะคะสัญญาว่าพาร์ทหน้าจะลงแบบต่อเนื่องพรุ่งนี้เลยละกันโอเคนะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้แล้วติดตามกันมานะเพราะเป็นเกมซีรีส์ที่ยาวที่สุดจะน้ำเคยเล่นมาเลยยังไงคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้น้ำมากๆเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเล่นเกมนี้ที่ไรเสียงแหบทุกทีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย